ไอ้ยาสีเหี้ยโดเรมีโดเรมีไงเหี้ยมึงไม่เคยดูบิวไฟเตอร์เหรอแบกไก่แบกไก่ไอ้เนี่ยเห็นว่าท็อตตี้ยังดูออกเลยโดเรมีเหี้ยอะไรท็อตไอ้เหี้ยมิกนะไม่โดเรมีเหี้ยโดเรมีเหี้ยอะไรตัดกี่โมยอะไรกระเป๋าสีแดงด้วยดูไว้ก็โดเรมีไอ้ยาในโดเรมีปิ้นสีแดงข้างหลังเลยสัตว์โดเรมีสีแดงมันไปติดกระเป๋าแบกไก่มันติดโมยข้างหลังแต่สีแดงไงกระเป๋าเออเนี่ยเหี้ยมีแต่คนอย่างมึงอ่ะตาป่วยเหี้ยโดเรมีเหี้ยโดเรมิกเหี้ยเอ้ยโดนมึงมายืนข้างกูเหมือนกันเลยเนี่ยเหี้ยโดเรมอนกับโดเรมีเว้ยจริงตายโมบิลสูตรกันดั้มแบตเทิลโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกันดั้มแบตเทิลโอเปอเรชั่น2นะครับสิ้นสุดกับหุ่นภาคยูนิคอนกับนาราทีกันไปทีมงานแกก็กลับมาวนซีรีส์ที่ห่างหายไปนานอย่างธันเดอร์โบก็เป็นหุ่นที่ตั้งข้อสงสัยไว้นานแล้วว่ามันหายไปไหนจนกระทั่งมันได้ลงแบบเหมือนไปโกรธใครมาถึง3ตัวเลยทีเดียวแต่ในที่นี้ผมขอจัดตัวที่ผมสนใจมากที่สุดซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้มันก็คืออากัยธันเดอร์โบแต่ว่าเวอร์ชันที่ผมหยิบมาในครั้งนี้นั้นคืออากัยเลคอนไทป์เป็นหุ่นที่กลุ่ม Living Dead ฝั่งซีออนใช้ปฏิบัติภารกิจในภาคพื้นดินซึ่งอากัยของเวอร์ชันธันเดอร์โบลต์นั้นจะตัวเล็กกว่าอากัยแบบธรรมดาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในบางภารกิจซึ่งความพิเศษของอากัยเวอร์ชันนี้ก็คือจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆซึ่งแล้วแต่หน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปอย่างในเวอร์ชันรีคอนตัวนี้นั้นก็จะมีการติดตั้งกล้องเซ็นเซอร์ไว้ที่หัวเซ็นเซอร์ที่ส่วนแขนซ้ายและมีไซแพคพร้อมกับเลเซอร์ที่มีฟังก์ชันในการสื่อสารซึ่งโดยการปรับแต่งเพื่อใช้ในการค้นหาแล้วก็สั่งการภารกิจจึงเป็นหุ่นประจำตัวของดาริลลอเรนซ์ที่เคยขับไซโคแซกมานั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าผมถึงหยิบตัวนี้มาทำก่อนใครเพื่อนสำหรับอากัยรีคอนไทท์ธันเดอร์โบมีเพียงเล่มเดียวนะตอนนี้คอส300เป็นหุ่นสายเหลืองเราก็มาดูกันว่ามีวุฒิอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเป็นปืนกลที่แขนมีทั้งหมด80นัดยิงออกไป2นัดถ้าโดนเกิด30นัดก็สามารถสตันได้อย่างต่อมาบีมเซเมอร์สามารถฟันได้แค่ทีเดียวอย่างต่อมามิสไซล์ลันเชอร์ที่หัวมีทั้งหมด8นัดขอแค่ยิงโดนนัดใดนัดหนึ่งก็สามารถสตันได้ซึ่งสามารถพุ่งไปยิงไปได้อย่างต่อมามิสไซล์ที่ส่วนหัวเหมือนกันแต่เป็นแบบป้อแปะเวลายิงออกไปขอแค่วงระเบิดโดนมากจำนวนหนึ่งก็สามารถสตันได้แล้วก็เหมือนเดิมสามารถพุ่งไปยิงไปได้มาถึงอาวุธจุดเด่นของอากัยธันเดอร์โบล่างนี้อย่างแขนเซ็นเซอร์ตัวอุปกรณ์นี้ก็จะทำหน้าที่สปอตหุ่นอีกฝั่งในระยะ400เมตรซึ่งในระหว่างที่เราเปิดเซ็นเซอร์นี้อยู่นั้นจะไม่สามารถขยับไปไหนได้นอกจากหันนะครับยังสามารถลุกหรือว่านั่งได้ตามปกติซึ่งศัตรูที่โดนสปอตก็แน่นอนว่าจะโดนดาเมจแรงยิ่งขึ้นจริงอยู่ที่ว่าเราไม่สามารถขยับไปไหนได้แต่เราก็สามารถแคนเซิลได้โดยการกดเปลี่ยนอาวุธแต่ก็ทำให้ตัวเซ็นเซอร์นั้นต้องรอคูลดาวน์ใหม่ทันทีแต่ข้อดีคือมันรีโหลดไวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่ความพิเศษของแขนเซ็นเซอร์อันนี้ถ้าหากเรานั่งใกล้ๆกับฐานเราจะสามารถยึดฐานได้อีกด้วยแต่การยึดฐานนั้นจะช้ากว่าลงไปยึดด้วยคนปกติแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ปลอดภัยกว่าเวลาที่เราลงไปเป็นคนปกตินะครับหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดเรื่องการบูทถ้าหากคุณคิดว่าเป็นแค่หุ่นเหลืองเดินไปเดินมาได้ก็สบายแล้วคุณคิดผิดเพราะตัวหุ่นนั้นสามารถกิ้งได้ครับซึ่งกิ้งในที่นี้เป็นสกิลรีซิสมูฟนะแล้วก็ท่าเคาน์เตอร์ก็เป็นดาบจิ้มทีหนึ่งก็คงไม่ต้องพูดถึงว่าความสามารถมันเกินหน้าเกินตาหุ่นคอส300ด้วยกันไม่ว่าจะทั้งสกิลหรือว่าบทบาทของมันซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองตัวอากัยธันเดอร์โบลต์เวอร์ชันแดงกับฟ้าที่เหลืออยู่ได้แต่แค่ตัวเหลืองอย่างเดียวถึงแม้ว่าอาวุธของมันจะดีในระดับนึงแต่เรื่องการเข้าไปทำดาเมจโต้งๆเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ก็ยังดีที่ตัวหุ่นมีสกิลเอาตัวรอดอย่างรีซิสมูฟให้ถึงครั้งนึงอ้อลืมบอกว่าตัวนี้มีสกิลสเตลนะครับมีสกิลสเตลไม่พอมีการแจมมิ่งเลเวล2อีกด้วยแต่จริงๆอากัยธันเดอร์โบลต์ก็แทบจะมีกันหมดทุกตัวถ้าให้ผมแนะนำให้เล่นเหมือนเวลาเราเล่นพวกหุ่นที่เรากระจายเรดาร์ให้กับเพื่อนนะครับ
พวกอีวอคแซกอีวอคเจกันทั้งหลายเพราะตัวนี้นั้นหน้าที่ของมันจริงๆก็คือการที่เราต้องซัพพอร์ตหุ่นจ่ายฟังให้เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องทำดาเมจเป็นหลักขอแค่ยืนติดอยู่กับเพื่อนก็พอถ้าหาจังหวะได้ก็ซัพพอร์ตก่อนแล้วค่อยไปยิงช่วยเพื่อนต่อมาคือการซัพพอร์ตนี่แหละจะให้ผมแนะนำวิธีการใช้แบบไวๆแค่แป๊บเดียวหามุมเปิดสักแป๊บนึงแล้วก็รีบเปลี่ยนอาวุธคืนทันทีเพราะมันจะมีพวกที่หุ่นจะแสดงอยู่เราจะยิงทำดาเมจเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ได้ก็จะได้แรงขึ้นกว่าเดิมปกติถึงแม้แค่จะแป๊บเดียวแล้วก็หาโอกาสได้ใช้แบบนี้ยากแล้วก็ยังสุดท้ายคือเรื่องการยึดฐานเวลาที่เราตั้งเซนเซอร์หุ่นถ้าหาจังหวะดีๆเราสามารถยึดฐานที่อีกฝั่งยึดได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงหุ่นก็เปิดเซนเซอร์เอานั่นแหละแต่ระยะเวลาที่โตหุ่นยึดได้นั้นจะยึดได้แค่ข้อเดียวเท่านั้นจะไม่สามารถยึดจนเป็นของตัวเองได้ยึดจนกว่าฐานจะกลายเป็นสีขาวแล้วเราค่อยลงหุ่นเพราะอย่างน้อยทีนี้เราลงไปยึดเองเราก็ไม่ต้องระแวงแล้วว่าระหว่างที่เรายึดอยู่นั้นจะมีอีกฝั่งเกิดมาเกียร์เราหรือเปล่าก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้เรายึดฐานได้อย่างปลอดภัยเวลาที่เล่นตัวนี้นะครับสุดท้ายก็แนะนำเรื่องการใช้อาวุธถ้าหากมีใครเข้ามาใกล้ๆเราก็ใช้มิสไซล์ที่เป็นยิงสตันเป็นหลักถ้าหามุมที่คิดว่าทำดาเมจต่อเนื่องได้ก็โยนระเบิดป๊อปแปะใส่มันไปมิสไซล์อาจจะใช้ยากนิดนึงตรงที่มันเป็นแบบย้อยนั่นแหละไม่ได้ยิงตรงแต่ข้อดีของมันคือสามารถพุ่งไปยิงไปได้ทำให้เรายังยิงไปขยับไปไหนมาไหนได้อยู่น้องๆก็เอาถั่วยิงต่อเล็กต่อน้อยฟังดูแล้วอาจจะยุ่งยากแต่เชื่อผมเถอะถ้าทำความเข้าใจกับอูที่มีทำประโยชน์ได้ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนในทีมได้จะสบายมากขึ้นเลยล่ะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับอักไกลิคอนไททันโบนั้นผมจัดพาร์ทเอาไว้ยังไงสำหรับอักไกลิคอนไททันโบที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวล1คอส300พาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้ทัสเตอร์เลเวล1ควิกโรเดอร์เลเวล2กับ1สเปซเฟรมเลเวล2แล้วก็เพิ่มยิงเลเวล3เท่าที่เล่นมาผมขัดใจแค่อย่างเดียวคืออยากได้มิสไซล์โหลดทีๆกว่านี้ก็เลยใส่โหลดเยอะๆจะได้ยิงบ่อยๆที่เหลือก็เพิ่มบูสต์เพราะไหนๆโตหุ่นมันพอเล่นแบบขยับไปไหนมาไหนได้และแถมมันยังกิ้งได้ตั้ง1ทีที่เหลือก็เพิ่มยิงให้มันแรงๆส่วนเรื่องอาวุธก็คงไม่ต้องพูดถึงทั้งอาวุธยิงฟันแล้วก็อาวุธรองของมันก็เป็นเฉพาะตัวของอักไก่ทันโบตัวนี้ส่วนสกิลก็ฟอร์ไลน์ซัพพอร์ตซิสเต็มทำให้หุ่นในทีมของเราเกิดไวยิ่งขึ้น 5% ของหุ่นแต่ละตัวในทีมและก็สเตลครับหายตัวจากในเรดาร์ได้หากไม่ได้โจมตีใดๆในระยะ100เมตรแล้วก็ยังมีแอนตี้แจมมิ่งเลเวล2ง่ายๆก็การสกิลแจมมิ่งเลเวล2หรือต่ำกว่าอีกทั้งยังทำให้ระยะในการแจมมิ่งของอีกฝั่งนึงลงเหลือ150เมตรป้องกันการโดนซัพพอร์ตประเภท EMP ของอีกฝั่งนึงด้วยแล้วก็มีบาลานเซอร์ที่สามารถฟาวล์หรือชนต่อได้หลังจากพุ่งAquatic Mobile Shooting ก็เวลาที่อยู่ในน้ำสามารถพุ่งไปยิงไปได้สำหรับอาวุธหลักอย่าลืมนะครับว่านี่คืออักไก่ใช้ได้เฉพาะบนโลกแล้วก็เป็นหุ่นใต้น้ำ Resist Move สามารถกดกิ้งได้1ทีโดยที่ในระหว่างกิ้งนั้นจะไม่เป็นอมตะแล้วก็ Precision Analysis System เลเวล3เมื่อศัตรูโดนสปอตจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก 10% ก็ประมาณนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าถ้าใครโลภมากที่อยากจะได้อักไก่ทันโบทั้ง3สายเนี่ยคุณต้องมีเงินหนาพอนะครับที่จะพอเปิดตู้การันตีของมันเพราะทุกตู้ของอักไก่ทันโบทุกล่างนั้นจะมีตู้สเตปอัพซึ่งมีการันตีของหุ่นแต่ละสายแต่ว่าจะอยู่แยกคนละตู้กันนั่นก็หมายความว่าถ้าอยากได้อักไก่ทั้ง3สายแบบแน่นอน1ตู้ก็ใช้75เหรียญ3ตู้ก็คูณเข้าไป225เหรียญโอ้โหอยากได้หุ่น2ดาวครบเซตราคาไม่อย่างกับตู้4ดาวแถมแพงกว่าเดิมอีกแต่การันตีได้แน่นอนว่าได้ครบทั้ง3ล่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่โลภมากอยากได้แค่เอามาเล่นสักสายนึงเปิดตู้เดียวก็พอแค่75เหรียญแต่ผมก็จะบอกอีกทีนึงว่าตอนนี้อักไก่ทันโบที่เข้ามาในเกมยังไม่ครบทุกล่างนะครับแต่ถามว่าทีมงานจะเอาเข้ามาเพิ่มไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสำหรับอักไก่เลคอนไททันโบประจำตัวของดาริลลอเรนนั้นจะเป็นยังไงไม่ได้ป่วนสนามจริงไปดูกันครับมันผิดประหลาดมากเลยแต่กูไม่ได้ลองเลยว่ามันจะยึดตรงนั้นได้หรือเปล่าเอี่ยตัวโคตรเตี้ยเลยเหมือนเราท็อดดี้มาเดินเอาเฮียไม่ได้ยืนละแม่งโดนเอางี้แล้วกันเฮ้ยสัตว์เห็นแล้วโจดกูรีบไปเลยรีบไปเลยเออนั่นแหละลุงแม่งไอ้เหี้ยเอาเหี้ยบังกระสุนกูอีกเออมึงต้องยืดเลยเนี่ยอ่ะกูช่วยมา
แหมโอ้ยืดขึ้นไวโอ้ยืดไวขึ้นยืดไวขึ้นโอ้ประโยชน์ประโยชน์บล็อกตามมันบล็อกตามมันมันไม่ไปเอาระวังนะพี่โอ้ติดหมดติดหมดเลยครับตัดเอาไทยว่ะเฮ้ยมันชอบอะไรข้างล่างขนาดนั้นวะมันอยากจะยึดคืนให้ได้วะเอาวะเอาวะอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบเอาขาแตกขาแตกมีคนขาแตกมีขาแตกเฮ้ยแอร์โอ้ยไม่โดนโดนโรคอะไรกูนะโดนที่แย่เลยกูโอ้ชุดสเก็ตเอาเดียวเดียวด้วยด้วยเอาด้วยเอาด้วยอย่ามึงหนีนะโอเคมาเลย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 มาโอ้ยโดนทุกคนอยู่ตรงนี้นานเพราะมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้สวยพี่พี่ซ่อมหุ่นชาติไหนครับจะซ่อมยันขึ้นภาคใหม่เลยไหมเออของพวกนี้มาช่วยกูนึกว่าพี่จะคาแคร์ยันจะเต็มที่หมดอยู่ข้างบนดีกว่าวะว่าตรงไหนวะไม่ใช่ตรงนี้โอเคนี่ก็ตายโอ้ตายเราเดินคือกันปอดมีไหมเนี่ยเฮียแมงมาอะไรสัตว์ให้กูลงก็เยอะว้าวมาช่วยก่อนเนี่ยไม่มีเวลาสปอน
เฮ้ยอย่าหลังสัตว์อุ้ยนะมีคนเห็นก่อนของคุณครับอย่าอะไรนะเผาเลยเผาขาเผาขาเหมือนมึงชอบกูมากเลยเอาปืนมายิงใส่กูคนล่อเลยนะฮะเผาเลยเผาเลยเผาเลยชี้แม่งบอกแล้วครับที่เกียร์โจดกูมาไล่ฝันไอ้มองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นเว้ยเกียร์ช้างไอ้เต็มแม่งเลยเฮ้ยจังหวะนี้แหละดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 10% แล้วก็เอาไปเกียร์ต่อเนี่ยดูดิเฮียเหมือนเอาท็อดดี้มายืนตรงดังแซกกับติมอะตัวโคตรแม่งตัวสูงหมูมีตรงท็อดไก่เนี่ยตะมูตะมิ